เจริญธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่เก็บกิจกรรมโฮมแฮงปลูกกระเทียมนะคะโดยมีท่านสมณะสิขามาศและก็นักเรียนสมณะสิขานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกับการปลูกกระเทียมค่ะยืนหยัดอยู่ด้วยใจอดทนสู้ข่มฝืนหนาวให้มันหนาวเพียงกายเพราะดวงใจมีไฟตัดทางอาจารย์เจริญธรรมทุกๆคนนะสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าสวนเปิดมาคลาวเจอร์ในระบบสาธารณโภคีเนี่ยพอเรามีความเสียหายปุ๊บเนี่ยทางประชาชนอื่นเขาก็มีการช่วยเหลือเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเองเขาจริงมันก็ทุกข์นะถ้าเราสู้ตามลำพังเนี่ยเราก็ทุกข์แต่ว่าเรามีมิตรสหายดีจากพระมโหสถที่มาไงที่สาสุขใกล้ๆเนี่ยเขาก็มานะเขาโทรศัพท์มาเลยนะจะมาช่วยเหลือจะมาช่วยขนของดีน้ำท่วมแล้วเขาก็ส่งทั้งนักเรียนสัมปชัญญะทั้งนักรักษาชีวะมาช่วยงานเรานะนั่นลักษณะแบบนี้เนี่ยคนภายนอกมันคงจะไม่มีนะเอามาว่านะอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่แน่นแฟนเหมือนพวกเราอ่ะเพราะเราเนี่ยพวกครูบอกว่ามันเหมือนประหลอดไงคือมันจะมีความแน่นมีความมั่นคงมีความเสถียรดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนะมาทำมาปฏิบัติงานในช่วงที่น้ำขึ้นสูงๆเนี่ยนะมันเลยทำให้ที่มันจะเสียหายมากมันก็บรรเทาลงไปนะไม่ใช่ว่ามันไม่เสียหายเลยแต่ว่ามันก็เสียหายเพราะที่เราสู้ธรรมชาติได้คือเราสู้ธรรมชาติเนี่ยเราต้องแพ้ไงธรรมชาติมันรุนแรงปีนี้เนาะแต่เราสู้ได้ขนาดนี้มีมิตรสหายดีจากทุกที่เนี่ยมาช่วยกันตั้งแต่ช่วงน้ำจะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราก็เนี่ยมันก็ทำให้เราเองมีความอบอุ่นใจนะตัวนี้นะมันทำให้เราคลายทุกข์ได้มากกว่านะค่ะเช้าวันนี้นะคะก็กิจกรรมโฮมแฮงร่วมด้วยช่วยกันนะคะระหว่างนักเรียนสมาชิกาแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวชุมชนจากพื้นต่างๆด้วยนะคะก็มาเคลียร์พื้นที่บริเวณที่เราแคมป์อยู่กันในขณะนี้นะเราจะปลูกกระเทียมซึ่งในแต่ละปีนี้เราใช้กระเทียมเกือบประมาณเกือบ3ตันต่อปีนะคะซึ่งเราก็ต้องมีพื้นที่จะปลูกนะปีนี้ถือว่าปลูกล่าไปนิดนึงเพราะน้ำท่วมแต่วันนี้ได้กำลังสำคัญของเยาวชนสมาชิกาแล้วก็ผู้ใหญ่มาช่วยกันถอนต้นมะเขือออกแล้วก็ขุดแปลงเพื่อที่ว่าจะถ้าปลูกกระเทียมนะซึ่งจริงๆแล้วคือตอนนี้มันเดือนพฤศจิกาเนาะถือว่าปลูกล่าไปนิดนึงจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนถึงจะได้ผลผลิตดีนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะเรียกว่าคือเราปลูกกระเทียมเพื่อบริโภคเพื่อเราจะได้มีกระเทียมไร้สารพิษรับประทานเพราะเราเป็นชุมชนใหญ่นะคนอยู่ 4-500 คนต้องใช้พอสมควรทีเดียววันนี้ก็เลยรวมพลังมาร่วมด้วยช่วยกันก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาช่วยกันเพราะว่ามองดูก็จะเสร็จหรือเปล่าน้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เห็นพลังของวัยรุ่นของหนุ่มสาวที่มาร่วมด้วยช่วยกันไปทดลองถอนมะเขือว่าเราถอนไม่ขึ้นนะแต่พลังเยาวชนนี่นะคะคนเดียวถอนได้เลยอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกประทับใจมางานมหาบิ๊กคินนิ่งเดย์ค่ะซึ่งงานนี้ไม่เฉพาะเรื่องของการทำความสะอาดเราต้องทำอาหารด้วยเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยเหมือนเราแพ้สงครามอาหารจะขาดแคลนแม้แต่ในหมู่กลุ่มแม้แต่ในสังคมเพราะท่านก็เมตตาให้เราทำอาหารไว้เยอะๆนอกจากเราจะมีกินอุดมสมบูรณ์แล้วเราต้องเผื่อแผ่ให้กับมวลชนด้วยประชาชนอื่นที่ลำบากค่ะก็เด็กๆพอมารวมกันหลายๆพุทธสถานเนี่ยเด็กๆ เขาได้เรียนรู้ว่าแต่ละพุทธสถานมีจุดเด่นอะไรที่เขาจะได้ซ้อมแล้วเขาก็เห็นผลงานเห็นวิธีทำงานที่หลากหลายทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ที่ร่วมกันดีค่ะก็ประทับใจทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มาร่วมกันเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่ก็แบบนึงแรงงานและความแนวความคิดของเด็กก็อีกอย่างนึงเอามาผสานร่วมกันมันทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นค่ะล้างมือให้สดใสล้างใจให้กลับคืนบิ๊กคลีนนิ่งที่กลับคืนพลังน้ำใจที่อยากยืนน้องดอกบัวจะกลับคืนอีกครั้งเด็กจะอยู่ต่างพุทธสถานก็มีความสามัคคีมีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะ
ไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ค่ะในการทำงานวันนี้ก็คือทุกคนตั้งใจกันทำดีพอสมควรเลยค่ะเพราะว่างานพอเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีอุปกรณ์อะไรพร้อมแล้วก็ลงมือกันทันทีค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันดีค่ะแบ่งกันแปลงหนึ่งต่อ4คนนี้ค่ะก็ช่วยกันไปเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร่อะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าประทับใจหลายๆคนด้วยเพราะว่าได้มารวมกับหลายพุทธสถานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ปฏิสัมพันธ์กับพุทธสถานอื่นด้วยค่ะอ๋อวันนี้ก็ได้มาร่วมงานที่สวนป้าเปิ้ลค่ะได้มาถอนมะเขือที่ตายไปแล้วจากน้ำท่วมแล้วก็มาทำแป้งค่ะพรวนดินค่ะได้กินได้ใช้กันวันนี้ก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ๋อก็แดดร้อนค่ะก็เมื่อยนิดหน่อยแต่ก็ทำค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ด้วยบรรยากาศวันนี้ของการปลูกกระเทียมนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าได้เห็นคนร่วมด้วยช่วยกันปลูกกระเทียมนะคะแล้วก็ไม่ว่าบรรยากาศจะร้อนแค่ไหนทุกคนก็ยังทำเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็สายรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกร้อนมากค่ะแต่พอเห็นเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันทำงานค่ะแล้วก็รู้สึกมีพลังด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเจริญธรรมค่ะ